ต่อกันที่เรื่องคดีมาเก๊า888กันบ้างนะครับทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยอมรับครับว่าเป็นคนที่เรียกผู้กองไบรท์ให้กับไทยจริงๆเนื่องจากเกี่ยวข้องกับขบวนการเว็บพนันนี้ขณะที่การสั่งให้ขัง7วันนี้ก็สั่งจริงๆเพราะว่าผู้กองไบรท์เดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้ขออนุญาตครับพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยถึงกรณีผู้กองไบรท์ซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้อง4บอคดีมาเก๊า888เราบอกว่าเดิมทีผู้กองไบรท์สังกัดที่สตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ว่าตัวเองเรียกให้มาใช้งานที่สำนักงานเพราะว่ามีความสามารถรวมทั้งยอมรับว่าเป็นคนเรียกตัวผู้กองไบรท์กลับไทยเพราะว่ามีข่าวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมาเก๊า888ส่วนการลงโทษกักขัง7วันก็เพราะว่าผู้กองไบรท์เดินทางไปต่างประเทศก่อนกำหนดวันลาราชการประเด็นการสอบสวนเกี่ยวกับคดีมาเก๊า888เป็นหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์ที่ดูแลคดีนี้อยู่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามาคาดว่าอาจจะรอให้ครบกำหนดโทษกักขังก่อนซึ่งจะครบกำหนดในวันที่7กุมภาพันธ์หรือว่าวันพรุ่งนี้ด้านนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยกให้คุณดิวอริสราดาราสาวเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับที่เสียสละกล้าเปิดโปงขบวนการมาเก๊า888พร้อมทั้งขอฝากให้ตำรวจช่วยไปดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับคุณดิวอริสราและครอบครัวของคุณดิวด้วยครับ